เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทำความสะอาดนะครับวิธีการซักผมด้วยเจ้าทอร์นาโดนะครับวิธีการใช้งานนะครับนี่เป็นวาล์วเปิดปิดน้ำยานะครับเปิดขึ้นมาสุดนะครับก็คือปล่อยน้ำยาออกเยอะนะครับแต่เวลาเราใช้งานจริงเราจะเปิดนิดเดียวนะครับอันนี้คือปิดนะครับดันขึ้นมานิดนึงนะครับประมาณนี้เฉียงขึ้นมานิดนึงนะครับดูนะครับนี่จะเป็นคราบสกปรกนะครับจุดดำๆนะครับวิธีการใช้งานไม่ได้ยุ่งยากนะครับก็จ่อเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดนี่คือ1สเต็ปนะครับหลังจากที่เราปล่อยน้ำยาเสร็จแล้วนะครับให้ปิดวาล์วลงนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เป่าอีกทีทีนี้ใช้ผ้าเช็ดนะครับเห็นความแตกต่างไหมครับ ก่อนซักแล้วหลังซักนะครับทำเหมือนเดิมนะครับเปิดวาล์วขึ้นมานิดนึงนะไม่ต้องเยอะมากโอเคนะครับปิดวาล์วลงเช็ดแห้งนะครับเป็นวิธีการซักเปาะพรมนะครับแบบง่ายๆนะครับไม่จำเป็นต้องรื้อนะครับทีนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนครับถ้าใครยังไม่เคยได้เล่นนะครับจะเกิดความสงสัยว่ามันสะอาดได้ยังไงนะครับแล้วความสกปรกมันไปอยู่ที่ไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะครับคือปากแต่เห็นไหมมันจะมีดินนะครับมีเศษทรายนะครับดำๆเพียบเลยนะครับวิธีการทำความสะอาดไม่ได้ยุ่งยากนะครับปิดวาล์วน้ำยานะครับจุ่มลงไปในถังแบบนี้นะครับแล้วก็กดเห็นไหมในน้ำก็จะมีเศษทรายเศษอะไรอยู่นะครับนี่ปากแต่ก็จะสะอาดนะครับพร้อมใช้งานต่อไปได้นะครับเรามาเริ่มงานต่อครับในมุมนี้นะครับเห็นไหมคราบดำๆครับวิธีการใช้งานที่ดีนะครับต้องใส่แว่นนะครับแล้วก็ใส่หน้ากากนะครับกันฝุ่นของน้ำยาด้วยนะครับทุลักทุเลนิดนึงนะครับนี่นะครับที่เราจะทำความสะอาดเสร็จแล้วเหมือนเดิมนะครับปิดวาล์วน้ำยานะครับเราก็อัดอีกรอบอ
ความสกปรกนะครับยังไม่หมดนะครับปิดวาล์วน้ำยาครับแล้วก็กดสะอาดแล้วเรียบร้อยนะครับความสกปรกนะครับมันก็จะกระเด็นออกไปด้านข้างบ้างนะครับเลอะแบบนี้บ้างนะครับก่อนทําก็อย่าลืมดูดฝุ่นก่อนนะครับดูดฝุ่นให้เรียบร้อยนะครับแล้วค่อยใช้ทอร์นาโดในการซักนะมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับช่วงขายของนะครับเรามาดูกันว่าสำหรับผู้ที่สนใจสั่งซื้อนะครับเจ้าทอร์นาโดตัวนี้นะครับใช้ซักเบาะพรมเพดานนะครับดูว่าจะได้อะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวปืนทอร์นาโดนะครับกระบอกใส่น้ำยานะครับที่บรรจุขนาด 1,000 มิลนะครับหรือ1ลิตรนั่นเองนะครับลูกยางนะครับใส่ด้านในนี้นะครับมันจะปิดอยู่แบบนี้นะครับเพื่อกันน้ำยาหกนั่นเองเท่านั้นยังไม่พอเราแถมปากแปรแบบขนแปรงให้อีก1ตัวนะครับแค่นี้ยังใช้งานไม่ได้นะครับเราจัดน้ำยาให้250มิลน้ำยาขจัดคราบนะครับ250มิล1ขวดนะครับเท่านั้นยังไม่พออ่ะแถมให้อีก1แล้วกันนะครับเป็นน้ำยาขจัดคราบทั้งหมด500มิล นะครับ wow. ตัวนี้เป็นหัวเชื้อนะครับสามารถผสมน้ำเปล่าก็คือ1ต่อ2นะครับหมายความว่าตัวนี้ถ้าเราผสมหมดนะ500มิล500มิล นะครับน้ำยา500มิลผสมน้ำเปล่า2ส่วนก็หมายความว่า500บวก500ก็คือน้ำเปล่า1ลิตรนั่นเองนะครับตัวนี้แต่เวลาเราใช้จริงๆนะครับแนะนำว่าใส่น้ำยาแค่100มิล นะครับขีดล่างตัวนี้นะครับ100มิล นะครับน้ำเปล่าเพิ่มขึ้นมา100 200นะครับ1ต่อ2นั่นเองนะครับก็จะใช้งานอยู่ที่300มิล นะครับแค่นี้นะ300มิลในการผสมนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับทั้งเซตนี้นะครับบอกราคาให้เลยนะครับพร้อมจัดส่งนะครับอยู่ที่550บาทนะครับ550บาทนะครับแถมน้ำยาให้ด้วยนะครับ500มิลนะครับสามารถผสมน้ำได้อีก1ลิตรนะครับโอเคสำหรับสินค้าชิ้นนี้นะครับเหมาะกับคนที่มีปั๊มลมนะครับถ้าใครไม่มีปั๊มลมใช้ไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนนะใครที่มีปั๊มลมอยู่บ้านนะครับไม่อยากจ้างคาแคร์ซักเบาะพรมนะครับหรือไม่อยากลื้อรถนะครับก็อีกหนึ่งตัวช่วยดีๆนะครับที่เอามาฝากกันนะครับสามารถทำเองได้นะครับช่วยกันทำในครอบครัวได้เป็นกิจกรรมยามว่างนะครับโอเคสำหรับใครที่สนใจนะสามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับโอเคไว้พบกันในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
ๆ